กเรายังนึกถึงไม่คิดถึงบุญคุณของพวกเขาอยู่เลยถ้าพวกเขารู้เนี่ยแล้วจะดีใจไหมเนี่ยฮะแต่โอเคนะเพราะว่าฉันเนี่ยจะบอกกับพวกเขาให้เองแล้วกันเพราะว่าฉันนะเธอจะสร้างเครื่องย้อนเวลาตามทฤษฎีเรื่องเวลาของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ลูกพี่ของฉันเองนี่ไงลูกพี่งั้นไอน์สไตน์ก็เป็นหลานแกสไอโบ๊ทโอ้โหเธอนี่มันนี่ไอ้พังหมดแล้วได้ตัวยังเธอใจพวกเขาปล่อยข้าเองนี่พวกเราเป็นคนไทยคนไทยอ่ะเข้าใจไหมเข้าใจไหม Are you speak English English you are Thai you understand me โอ้ยเห็นเลือดนี่ไหมเพื่อนเราบาดเจ็บอ่ะเพื่อนเราบาดเจ็บเข้าใจไหมพวกเขาเป็นคนสยามพวกเขามีคนบาดเจ็บข้าพามาหาหลวงปู่นี่จะปล่อยเพื่อนฉันตายตรงนี้หรือไงอ่ะตามข้ามาหลวงปู่พวกเราเห็นหลวงปู่เมื่อกี้ก็หมายความว่าเราได้พบกันมาก่อนแล้วไม่ใช่ว่าการพูดเล่นกันนั้นน่ะจะนำพาพวกโยมมาถึงที่นี่ได้นะเป็นด้วยเหตุบังเอิญอาจเหลือเชื่อระวังเจตนาในจิตของโยมกับเจตนาของพลังฟ้าคุ้มแผ่นดิน
ในเช้ามืดของคืนวันขึ้น15ค่ำเมื่อแสงสุดท้ายก่อนลับฟ้าของดวงจันทร์ต้องกับแสงแรกของดวงอาทิตย์และสะท้อนลงมายังผ้ายันผืนใดผืนหนึ่งใน8ผืนที่ฝังเอาไว้ตรงนั้นจะเป็นประตูแห่งเวลาให้โยมได้กลับออกไปสู่ที่ที่โยมจากมาซึ่งจะเกิดขึ้นในอีก14วันข้างหน้าอย่าไปกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเมื่อถึงเวลาแล้วก็จะรู้เองให้มีสติสมาธิตลอดเวลาก็แล้วกันแล้วจะรู้เองว่าจะต้องทำอะไรก่อนทำอะไรหลังโยมปลายช่วยนำโยมทั้งสามเนี่ยไปฝากไว้กับโยมอ่อนก่อนเถอะนะแม้สียามาจะมีกำลังเพียงไม่กี่ลอยแต่จงใจที่จะสู้กับเราแม้มันจะมีกำลังเพียงแค่หยิบมือเดียวเราอาจต้องตั้งค่ายอยู่ที่นี่นานกว่าที่คาดองจานโจคินจัดกองสอดแนมไปสำรวจกำลังสียามาและยุทธภูมิให้แน่ชัดแล้วค่อยวางแผนตีมันให้แตกหักหลังจากอยุธยาพ่ายศึกครานั้นพระจอมกำทัพก็คับแค้นใจไม่คลายแกผิดหวังกับคนบางกลุ่มที่ป่าก็พูดว่ารักบ้านรักเมืองแต่พอเอาเข้าจริงก็เห็นแก่ตัวและพวกพ้องมากกว่าบ้านเมืองแกก็เลยไม่อยากอยู่เห็นหน้าคนพวกนั้นอีกแม่ข้าบอกว่าลุงจอมกับลุงทับน่ะเป็นถึงจตุรังคบาทเคยออกศึกมาด้วยกันชนะแล้วก็ที่เหนือชั้นฝั่งนั้นนะก็พอเท่าก้อนี่แหละเท่าก้อแกเก่งกว่าลุงจอมกับลุงทับอีกเหรอจ๊ะพอเท่าก้อเนี่ยนะแกเป็นถึงครูฝึกพวกจตุรังคบาทชนะแกชอบนอนกับพื้นดินจนลุงจอมกับลุงทับนะเรียกแกว่าเท่าก้อคนกอดแผ่นดินเออกิฟต์แล้วเองอยู่บ้านเองน่ะเองทำอันใดฉันได้รู้เกี่ยวกับอดีตโบราณฉันรู้เรื่องทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นตอนนี้และที่ผ่านมาเองรู้แล้วเราจะเสียกลุ่มอีกไหมลอยลอยลอยเว้ยใครวะคอยเองเว้ยกอยพ่อครูเรียกให้หาสวัสดีครับเฮ้ยโอ้ยพี่ตกใจหมดเลยบอสหนูชื่ออานาค่ะและนี่เพื่อนหนูชื่อกิฟต์และนี่โบ๊ทค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนูเป็นหมอค่ะเองก็ต้องรักษาพวกคนเจ็บของพวกเราได้ได้ค่ะแต่หนูมีเครื่องไม้เครื่องมือติดมาไม่มากกับยาอีกเล็กน้อยและหนูอยากได้โรงพยาบาลค่ะที่เราจะให้คนเจ็บรวมอยู่ด้วยกันทำเตียงนอนให้รักษาหาคนให้หนูแล้วหนูจะสอนพวกเขาดีถ้าจะให้ลุงไม้ไปช่วย คุณลุงครับส่วนผมนะครับจะมาทำอาวุธให้กับพวกท่านเลยนะครับพวกท่านเนี่ยต้องไม่เคยเห็นมาก่อนแน่ๆเลยครับอาวุธผมนะครับโอ้โหต้องขอบอกเลยว่าเจ๋งที่สุดเลยนะครับผมใช่ค่ะเขาทำได้เขาพูดจริงๆส่วนหนูเคยเรียนการต่อสู้พอควรหนูจะออกรบกับพวกพี่ๆกับลุงแล้วก็กับทุกๆคนข้าด้วยข้าก็จะออกรบด้วยข้าน่ะแปลกใจนักทำไม
ทำไมถึงไม่ให้ผู้หญิงออกรบทำไมกอยใครไม่ให้ผู้หญิงออกรบเป็นผู้หญิงแล้วจะรักษาแผ่นดินไม่ได้หรือไงอ่ะรักษามารยาทบ้างเถอะอย่าฮาร์ดคอร์ดิเพื่อนให้มันได้อย่างนี้สิวะไปเองจะได้ไปออกรบกับพวกข้าหนูมีบางอย่างจะให้น่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเรามันเรียกว่าไฟแช็กมันจุดได้หลายครั้งจนกว่าน้ำข้างในมันจะหมดถ้าให้พ่อครูเก็บไว้ก็แล้วกันจุดตรงนี้ต้องกดแรงๆครับพ่อครูรุดปืนรุดปืนเลยฮะแบบนี้นะครับพ่อครูนั่นแหละหนูอาณาจะโบสถ์ผมชื่อโบสถ์ครับข้าอยากให้เองสองคนนะได้ฝึกอาวุธไว้บ้างเผื่อเวลาครับขันนะจะได้ช่วยตัวเองได้สิ่งเดียวที่หนูทำไม่ได้คือการทำลายชีวิตหนูถูกสั่งสอนมาให้รักษาชีวิตไม่ใช่ทำลายชีวิตหนูมีจรรยาบรรณของหนูหนูขอร้องที่จะไม่ฝึกอาวุธใดๆทั้งสิ้นจรรยาบรรณคือสิ่งใดจรรยาบรรณก็คือคำสัตย์คำสาบานที่ให้ไว้กับครูอาจารย์หรือวิชาชีพที่เราจะเรียนมันก็เหมือนกับพวกเอาละเอาละข้าเข้าใจแล้วพ่อครูครับส่วนผมนะครับผมก็ไม่ขอฝึกอาวุธใดๆเลยนะครับเพราะว่าผมเห็นเลือดอ่ะผมก็จะเป็นลมแล้วล่ะครับไม่ฝึกก็ไม่ฝึกก็ต้องขอบใจเองทั้งสามคนนะที่มีความตั้งใจจริงที่จะมาช่วยสียามาแล้วก็ขอรับเองเป็นลูกเป็นหลานของบ้านสียามานับแต่นี้เป็นต้นไปมาทำด้วยไอ้ดีเลยให้นั่นเลยนะเพราะว่าไม่ลมแรงข้ามีคนเจ็บมาให้หมอรักษาไหนดูสิฝนเราต้องใช้เหล้าล้างแผลเหล้าพาคนจะไปนอนก่อนเร็วปูฝอยพวกเรารีบไปเอาเหล้ามาจากปูฝอยเร็วตองไปเอาผ้าขาวบางมาเยอะๆเลยนะได้แตนหนูไปต้มน้ำร้อนอย่างเร็วเลยฝนเราต้องเย็บแผลสี่คนนี่นะหนูต้องช่วยพี่ได้พี่อนาพวกเราแจกผ้าที่พันแผลออกก่อนเพราะเรามาก็จัดการล้างแผลได้เลยเข้าใจนะเข้าใจจ้ะยังมีคนเจ็บที่เดินไม่ได้อีกสามคนอยู่บนเกวียนแล้วทำไมเพิ่งจะมาบอกเอาเปลนั่นไปถามคนเจ็บลงมาที่นี่ยังมายืนเบ้ออยู่อีกบอกให้เอาเปลนั่นไปถามคนเจ็บลงมาที่นี่ไงไม่ได้ยินหรอบื้อเป็นยังไงวะข้าจะไปรู้เหรอแต่ข้าว่ามิดีแน่เรารีบไปกันเถอะดินดำอ่ะข้ามาถึงดินดำดินดำเอ็งจะไปทำการอันใดข้าจะเอาดินดำอ่ะไปติดไว้บนสองข้างของหน้าผาพอจุดชนวนต่อไฟอ่ะมันจะระเบิดหินก็จะแตกลงมาทับพวกมันตอนที่มันบุกเข้ามาแต่เราอ่ะต้องหาดินดำให้มากที่สุดเออข้าชอบความคิดของเอ็งข้าเห็นด้วยข้าเอาด้วยคนข้าเอาด้วยคนอย่าอีกอยอย่าห้ามข้าเป็นอันขาดเรื่องดินดำอ่ะข้าจะปรึกษาพ่อครูกับลุงทัพพอจัดการให้ได้แต่ตอนเอาขึ้นไปข้างบนนั้นสิเรื่องนั้นน่ะไม่มีปัญหาหรอกเป็นหน้าที่ของข้าเองHa ha ha.
ำเร็จแล้วโว้ย yes sir ลงมาลงมาไอ้กันลงมาที่เข้มแข็งต้องทำตัวให้ใหญ่กว่าใจและทำใจให้ใหญ่กว่าที่ผู้อื่นคิดความคิดนั้นเป็นได้ทั้งดีและร้ายแล้วท่านรู้ไหมว่าข้าคิดดีหรือร้ายข้ามิอาจรู้ความคิดของท่านได้หรอกคิงยาความจริงที่ข้ามาก็เพราะว่าข้าคิดพวกแมวดำมาลักลอบเข้ามาเผาค่ายเราหลายจุดขับเกวียนปืนใหญ่และเกวียนดินดำออกไปอีก2เล่มตอนนี้องจานและเมงดานำกำลังออกติดตามพวกมันอยู่คาดว่าคราวนี้พวกมันคงรอดไปได้ยากในกองท่านไปนำม้าเข้ามานำม้ามาให้ท่านในกองไอ้